นุนโดย Provamed ซูต้าเซรั่มไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้าคอลลาเจนเปปไทด์ 1,200 พลัสโคเอนไซม์ Q10สวัสดีครับเจาะข่าวเด่น5โมงเย็น38นาทีรายการสดนะครับวันนี้คุยกันสถานการณ์ล่าสุดคนไทย218ชีวิตเป็นผู้โดยสารของสายการบิน PCR นะครับเที่ยวบิน GT221ขณะนี้ติดค้างอยู่ที่สนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้มาเกินกว่า24ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เครื่องบิน PCR เครื่องบิน GT221มีกำหนดจะต้องออกจากสนามบินอินชอนตอน6โมงครึ่งเพราะฉะนั้นผู้โดยสารไปก่อนหน้าเวลานั้นเดิมเนี่ยควรจะต้องออกจากสนามบิน6โมงครึ่งมาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้4ทุ่มปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่สนามบินไม่อนุญาตให้เครื่องบิน PCR GT221 ออกจากสนามบินอินชอนโดยอ้างว่ามีการติดค้างค่าน้ำมันไม่เติมค่าน้ำมันให้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดคนไทย218ชีวิตติดค้างอยู่ที่สนามบินอินชอนจนถึงขณะนี้ปัญหาใหม่ก็คือว่าเจ้าหน้าที่สนามบินอินชอนได้ร้องขอให้คนไทยทั้งหมดออกจากสนามบินนะครับเพราะอยู่มาเกินกว่า25ชั่วโมงโดยอ้างว่าไปกีดขวางการทำงานและกินพื้นที่ของสนามบินคนไทยทั้ง218คนมีทั้งเด็กคนแก่แล้วก็คนท้องด้วยบางคนไม่สบายแล้วนะครับซึ่งไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนื่องจากเสื้อผ้าและกระเป๋าทั้งหมดถูกลำเลียงขึ้นเครื่องบินไปก่อนหน้าสายการบินก่อนหน้านี้แค่ให้เงินคนละ 10,000 วอนหรือประมาณ280บาทอันนี้ตามที่คนไทยที่นั่นแจ้งเข้ามาที่เจาะข่าวเด่นเนี่ยนะครับเป็นค่าอาหารก็ประสานขอความช่วยเหลือเดิมเมื่อวานนี้พยายามจะติดต่อกับสถานทูตไทยในเกาหลีใต้นะครับเพื่อจะประสานช่วยเหลือหาเครื่องบินหรือเที่ยวบินรับกลับออกมาแต่จนกระทั่งนี้ยังไม่มีความคืบหน้าผมจะคุยกับหนึ่งในคนไทย218คนเป็นหนึ่งในหัวหน้าทัวร์หนึ่งใน8กรุ๊ปของ GT221เนี่ยนะครับคุณสิทธิพรคุณพันธ์สดจากอินชอนนะครับสวัสดีครับคุณสิทธิพรครับสวัสดีครับคุณสรยุทธใช่ไหมครับครับผมสรยุทธครับขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงฮะผมกำลังจะต้องเข้าตม.ผมออกจากตม.มาเมื่อวานนี้ประมาณ6โมง5โมงกว่าใช่ไหมฮะ5โมงเย็นครับตอนนี้เขากำลังจะไล่เรากลับเข้าเมืองไปครับฮะผมกำลังจะผ่านตม.ครับผมครับอยู่ประมาณ26ชั่วโมงก็อย่างที่รายงานนะฮะก็ได้เงินเขาให้คนให้พวกผมมาคนละ 10,000 วอนก็ประมาณ280ครับก็สำหรับอาหาร3มื้อครับครับอันนี้คือสายการบินให้ไว้ใช่มั้ยสายการบินให้เมื่อเช้าครับครับคือตอนนี้เนี่ยเขาไล่ออกแล้วถูกมั้ยฮะกำลังจะผ่านตม.เพื่อเข้าประเทศเกาหลีครับครับเมื่อวานนี้ต้องไปหาที่นอนเองครับครับแล้วก็หารถทัวร์ไปหาที่นอนกันเองทั้งหมดครับแล้วก็ตั๋วพรุ่งนี้ก็ต้องจองกันเองหมดครับครับคือตอนนี้เนี่ยที่ไปติดอยู่ในนั้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคือเข้าไปตรงหน้าเกตแล้วถูกไหมฮะครับถูกต้องครับอยู่ในเกตเตรียมออกแล้วครับแล้วก็นอนกันละเกละกะมา20กว่าชั่วโมงอย่างที่เห็นนี่แหละก็ให้เงียบแล้วไงใช่ไหมฮะฮะอะไรนะครับครับก็นอนกันละเกละกะอยู่ในนั้นมา20กว่าชั่วโมงถูกต้องครับผมนอนพื้นครับนอนพื้นครับไม่มีที่นอนครับนอนพื้นผมก็มีให้ทั้งหมดประมาณ100พื้นครับครับซึ่งก็ต้องให้ผู้หญิงกับคนแก่ไว้ฮะตอนนี้มีใครเจ็บใครป่วยไหมครับคุณสิทธิพรฮะมีคนไม่สบายตัวรอเป็นไข้พอสมควรครับ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 ผมแล้วก็มีเด็กนอนแงมีคนท้องอืแล้วก็มีวันนี้เขาให้ไปซื้อตั๋วได้ครับ10ท่านครับไปซื้อตั๋ว10ท่านนะฮะก็แปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยไปซื้อตั๋วเอง10ท่านเพื่อจะบินกลับเมืองไทยถูกไหมฮะถูกต้องครับมันก็ยังเหลืออีก200กว่าคนประมาณครับประมาณแล้วตอนนี้เราจะทำกันยังไงครับตอนนี้ต้องออกมาทางเกาหลีค่อยออกมาจากสนามบินและเข้าเมืองไปก่อนเนี่ยจะทำยังไงฮะใช่ผมติดต่อสถานทูตครับเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าผมออกมาได้เขาให้ผมรออยู่เขาจะมาช่วยครับแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะยังเคว้งอยู่ครับคือตอนนี้200กว่าคนยังเคว้งอยู่ก็จะออกมาจากด่านข้างในก่อนแล้วก็จะมารออยู่ด้านนอกของสนามบินถูกไหมฮะต้องมารับกระเป๋าเหมือนเราเข้ากรุงเทพเหมือนเราเข้าสนามบินอินชอนเมื่อวันเสาร์อะฮะครับก็ไปรับกระเป๋าแล้วก็ไปตัวใครตัวมันนะฮะแล้วพวกเราคุยกันว่ายังไงฮะจากนี้ไปจะทำยังไงผมก็ติดต่อพยายามติดต่อบริษัททัวร์เพื่อหาตัวเครื่องบินกลับพรุ่งนี้ครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเพราะต้องหาที่นอนวันนี้ก่อนนะครับครับครับ
ท่านี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เข้าไปในหาที่นอนก่อนครับครับเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงคุณสิทธิพรเล่าให้ฟังเลยฮะเมื่อเราเข้ามาถูกไหมฮะเราก็เข้ามาถึงเช็คอินเมื่อเราเข้ามาเราทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ครับมีการเปลี่ยนเคาน์เตอร์ไม่รู้มีปัญหาอะไรครับและสายพานก็คือล่าช้าพอมาถึงเกตเนี่ยเขาบอกให้วิ่งเลยก็ไปถึงเกตปุ๊บก็รอจนเครื่องบินเราที่จอดอยู่ที่เกตนะครับออกไปครับพวกเราก็เลยเคว้งแล้วประมาณเที่ยงคืนก็มีการปิดไฟพวกเราก็โวยวายเขาก็เลยเปิดไฟเหมือนเดิมครับแล้วก็กลางคืนก็หนาวมากครับเสื้อผ้าเสื้อหนุ่มเสื้อหนาวเราอยู่ในกระเป๋าที่อยู่บนเครื่องไปหมดครับครับผมก็เลยเราก็เลยกลับบ้านไม่ทันจนถึงตอนนี้ฮะตอนนั้นมีใครมาแจ้งว่าอะไรฮะคุณสิทธิพรฮะมีเจ้าหน้าที่เช่นกัปตันและสจ๊วตแล้วก็แอร์ซึ่งตอบอะไรไม่ได้เลยครับเขาบอกว่าเขาไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจในการเขาไม่รู้อะครับเราจะไปด่าเขาไปว่าเขาหรือจะไปชมเขาก็ไม่รู้อะครับครับเขาอยู่กับเราถึงประมาณปีสองปีสามฮะหลังจากนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอีกเลยแต่ตอนเช้ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเกาหลีมาแจกเงินเรียกหัวหน้าตัวไปรวมกันแล้วแจกเงินคนละหมื่นครับครับแค่นั้นเองครับแล้วถึงตอนนั้นเขายังไม่มีเจ้าหน้าที่ GCM ไม่รู้ว่ายังไงครับครับครับคุยกับคนเกาหลีครับเจ้าหน้าที่เกาหลีที่อยู่สนามบินนะครับซึ่งก็แย่มากครับเรารู้ได้ไงว่าเป็นเรื่องการติดค้างค่าน้ำมันก็เลยไม่เติมน้ำมันให้เครื่องบินเจ้าหน้าที่มีไกด์บางคนพอพูดภาษาเกาหลีได้เขาก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาแจ้งมาอย่างนี้ฮะว่าสายการบินไม่จ่ายสายการบินว่าจ่ายแล้วไกด์ก็เลยถามกับสายการบินว่าถ้าจ่ายแล้วทำไมเขาถึงไม่ให้ออกเขาบอกไม่รู้ฮะครับผมอันนี้คือเราได้ฟังเขาคุยเราได้ฟังเขาคุยกันใช่ฟังเขาคุยกันครับนะสุดท้ายเนี่ยคือกัปตันแอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสายการบิน PC Air ที่ตอนแรกอยู่กับเราเนี่ยก็หายไปถูกไหมฮะหายไปเพราะเขาแจ้งว่าเขาต้องพักผ่อน10ชั่วโมงถึงจะเครื่องบินได้แล้วเขาแจ้งกำหนดการใหม่คือเที่ยงวันนี้ครับก็ขึ้นบอร์ดว่าเที่ยงวันนี้สุดท้ายเที่ยงเปลี่ยนเป็น4โมงเปลี่ยนเป็น6โมงครับสุดท้ายวันนี้ตอนนี้จะ2ทุ่มของที่นี่แล้วเรายังอยู่ที่นี่ครับครับกำลังจะต้องเข้าเกาหลีซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีตั๋วกลับหรือเปล่าครับครับก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วยอะไรเงี้ยครับผมครับครับครับคือเมื่อวานนี้ลำดับนิดนึงนะฮะพอมันตอนแรกมันคงสับสนพอสมควรจากที่ควรจะออก 6:30 ตอนเย็นของเวลาของที่โน่นถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็จะบินมาถึงเมืองไทยเนี่ย 4:00 ถูกไหมฮะถูกครับประมาณสัก 4:00 กว่าพวกเราก็คงเข้าไปแล้วแล้วปรากฏว่าเครื่องบินที่จอดอยู่ออกไปเลยไม่ใช่ฮะเราอยู่จนมันก็มีเครื่องบินเราจอดอยู่ที่เกตเราถึงเกตก็ประมาณ6:00ใช่ไหมฮะครับมีเครื่องบินเราจอดอยู่ที่เกตจอดสักพักนึงอ่ะเครื่องบินก็ปิดไฟครับใช่ไหมฮะพอ 2-3 ทุ่มเข้าใจว่าออกไม่ได้แล้วก็มีคนลากเครื่องบินเราไปแล้วก็มีเครื่องบินของอีกสายการบินมาจอดแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นเครื่องบินเราอีกเลยครับครับเมื่อคืนนี้ครับครับผมครับแล้วตอนแรกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของ PC Air อยู่แต่ตอนหลังก็ตีสองก็ไปแล้วเหมือนกันมีเจ้าหน้าที่เช่นสจ๊วตแอร์แล้วก็กัปตันครับซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ทางที่ข้อมูลเรื่องไม่เติมน้ำมันเนี่ยเราได้ยินเจ้าหน้าที่ของสายการบินคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สนามบินถูกไหมฮะครับผมแล้วเขาจะได้โอนแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเขาก็เลยไม่เติมให้คือสุดท้ายแล้วโอนไม่โอนเราไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วคุณจัดการกับลูกค้าคุณอย่างไรครับครับแล้วคุณจะทำธุรกิจต่อไปอย่างไรถ้าคุณทิ้งพวกเราอย่างนี้ฮะผู้หญิงเยอะมากผู้ผมนี่ผู้ชายแค่5คน10ไม่เกิน10คนประมาณ6คนเองครับครับครับมีเด็ก4ขวบวิ่งอยู่ที่เนี่ยถามแม่เมื่อไหร่หนูจะได้กลับบ้านคนแก่70กว่าอีกหลายคนครับครับฮะก็หากินกันตามปฏิอาศัยฮะเล่ามาเลยฮะคุณสิทธิวันฮะว่าไอ้20กว่าชั่วโมงเนี่ยมันโกลาหลยังไงแย่มากครับรู้สึกแย่มากน้ำไม่ได้อาบแปรงฟันก็ไม่ได้แปรงก็คือมีแค่ห้องส้วมให้ครับฮะนี่พวกเราก็อยู่กันเหม็นหมดอาหารก็ซื้อในนั้นได้ใช่ไหมฮะอะไรนะครับอาหารซื้อในนั้นได้ใช่ไหมฮะอาหารซื้อได้ครับมีเวลาครับแต่ก็ให้มาหมื่นวอนคือเท่ากับ280บาทครับปกติถ้าราคาจานนึงก็หมื่นวอนนะครับที่เหลือก็ออกกันเองครับแล้วจะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเย็นนี้เขาบอกต้องใช้เงินสดเท่านั้นซึ่งหลายๆคนไม่มีเงินสด400,000วอนคนละเพื่อออกถึงมีก็มีแค่10-20ที่นั่งครับก็กลับไม่ได้อยู่ดีแล้วสายการบินไปไหนครับแล้วใครจะช่วยพวกผมเข้าใจฮะ
คือจะซื้อตั๋วเองต้องใช้เงินสดเท่านั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้ว 400,000 วอนนี่คิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ 12,000 ครับเฉพาะขากลับประมาณ 12,000 เฉพาะขากลับแล้วก็ถึงจะมีก็ไม่สามารถหาที่นั่งได้มากขนาด200กว่าที่นั่งไม่มีทางคือไม่มีใครบอกว่าเราได้ว่าจะมีบอกตอนแรกบอกมา120แรกบอกว่าทุกฟังงานบอกว่าทุกคนได้กลับแน่นอน 100% ครับโดยการมีชาย3เที่ยวท้ายแล้วเนี่ยครับได้ครับเกิน20คนมั้งฮะได้ติดต่อสถานทูตที่โน่นใช่ไหมครับคุณเจติพรฮะติดต่อตลอดครับสถานทูตก็พยายามประสานงานให้แต่ก็ยังอยู่กันนะครับก็ไม่รู้ยังไงครับไอ้ที่บอกว่าจะหาการบินไทย3เที่ยวไปช่วยแบ่งเบารับกลับมาเนี่ยมันมาจากไหนฮะก็มาจากทางเจ้าหน้าที่ของสายการบิน PCR ซึ่งทางหัวหน้าทัวร์แต่ละคนพยายามโทรคุยฮะตอนแรกก็บอกว่าได้กลับแน่นอนเที่ยงแล้วก็พอสักพักก็บอกว่า4โมงครับพอสักพักบอก6โมงพอสักพักบอกว่าPCR ไม่บินแล้วนะเดี๋ยวจะหาการบินไทยให้จองตั๋วให้แต่สุดท้ายเราไม่ได้จองครับครับผู้ผมต้องจองกันเองบางคนต้องจองกันเองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปก็คือว่าเหลืออยู่208คน10คนซื้อตั๋วบินกลับแล้วถูกไหมฮะแล้ว208คนกำลังเคว้งอยู่เพราะถูกไล่ออกมาจากข้างในแล้วเพราะไปอยู่เกินกำหนดก็ต้องหาทางแยกย้ายกันในเมืองจะทำยังไงผู้ผม34คนตอนนี้เหมือนเขาบอกเขาซื้อตั๋วได้2คนเขาแยกไปแล้วครับอีก32ยังอยู่กับผมครับครับครับอย่างนี้ฮะผมติดต่อประธานของ PCR ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวคุณจิตริพรฟังพร้อมกันนะฮะฟังพร้อมกันตรงนี้เลยนะฮะประธาน PCR นะครับคุณปีเตอร์ชานนะฮะประธานกรรมการบริหารบริษัท PCR สวัสดีครับคุณปีเตอร์ฮะสวัสดีครับคุณสรยศพบกันอีกแล้วครับสวัสดีครับดีครับผมคุณปีเตอร์ฮะตอนนี้ลูกค้าคุณติดอยู่200กว่าคนในอินชอนตอนนี้แล้วถูกเขาไล่ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะคือจำทำไงฮะคืออย่างนี้เรียนคุณสรยศให้ทราบก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยนักข่าวบางสำนักบอกคุณปีเตอร์หนีไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็ขำดีนะครับคือณเวลานี้เนี่ยเราได้ดำเนินการในเรื่องของจะเรียนให้ทราบก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปบางสำนักก็บางบอกว่าPCR ไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยมันมีจะชี้แจงให้คุณสรยุทธแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะท่านผู้ชมได้ทราบว่าคือการบินเนี่ยกฎของการบินเนี่ยเรามีเครื่องบินลำเดียวเนี่ยในกรมการบินพลเรือนเนี่ยเขาอนุญาตให้เราต้องมี GSA ครับนะครับถ้าเรามี2ลำไม่จำเป็นนะครับถ้าเรามี2ลำเนี่ยเราก็มีสตาฟมีพนักงานของเราที่ดูแลผู้โดยสารจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอเรามีเครื่องบินลำเดียวเนี่ย GSA คือ General Sales Agency เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวแทนชื่อบริษัท SkyJet นะฮะบริษัท SkyJet ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลของสายการบินทั้งหมดเช่นค่าโหลดอาหารค่าน้ำมันค่าอะไรเขาจะจ่ายให้เราทั้งหมดถึงเวลาเนี่ยเขาจะมาเรียกเก็บกับเราเราก็จ่ายทางบริษัทเข้าไปแล้วเขาขอซีทเราในเดือนมีนาเมษาพฤษภา110ที่นั่งเราก็บอกโอเค110ที่นั่งเราก็ให้คุณแต่ผมปรากฏว่าเดือนมีนาเนี่ยเขาขายซีทไม่ได้เขาขายซีทแค่300บาทครับไปกับกรุงเทพอินชอนกรุงเทพผมบอกคุณทำมาร์เก็ตติ้งยังไง300เนี่ยทางเอเจนต์ผมก็มาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเขาอยากมีลูกค้าผมบอกโอเคถ้าเปิดนั้นคุณจะ5ซีท10ซีทก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหลังคุณจะบวกกลับก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็กดว่าเขานำเหมา110ที่นั่งเนี่ยในจำนวนเงิน 12,500 เนี่ยเขาก็ไม่จอมจ่ายเงินเราไฟละล้าน7ล้าน7ก็เป็นเวลาสะสมมาก็เป็นเงินกับ20ล้านเราก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราขอให้คุณชำระครับGSA บริษัทสกายเจ็ตเขาก็ไม่ชำระพอไม่ชำระเสร็จหนี้ค้างชำระเราก็ค้างอยู่ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมครับเพราะเราจะทำการเปลี่ยน GSA เขาก็บอกถ้าทำการเปลี่ยน GSA นะวันนี้ต้องเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์วันนี้แน่นอนครับนะครับเขาจะเอาอินวอยซ์ที่เขาสรุปแล้วเราได้จ่ายเงินเขาไปเขาไม่ได้เอาไปชำระที่สถานีต่างๆเลยครับแล้วมาเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมคือเดือนนี้ซึ่งอินวอยซ์อยู่ๆเนี่ยเขามาเรียกเก็บเรามูลค่าเกือบ20ล้านในเมื่อวานนี้เองเพราะเราติดต่อทางบริษัทเพราะผมมาทราบ5โมงครึ่งว่าผู้โดยสารตกค้างผมไม่ทราบมีเรื่องอะไรกันทางนู้นแจ้งว่าผู้โดยสารคนไทยตกค้างที่ที่สนามบินอินชอนผมบอกเอ้ยไม่เห็นเป็นไรมั้งเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปให้ผมก็ติดต่อก็คือเป็นเรื่องปกติของแอร์ไลน์อยู่ๆเนี่ยผมก็มาทราบว่าบริษัทสกายเจ็ตไม่ได้นำเงินที่เราให้ไปบางครั้งเนี่ยเอาเงินแคชสดๆ5ล้านเหรียญแลกเป็น US ดอลลาร์กับเราบางครั้งก็7ล้านแล้วก็โอนไปซึ่งเราจะเทอร์มิเนตเขาเขาบอกถ้าเกิดเราเทอร์มิเนตเขาเนี่ยวันนี้ต้องเกิดขึ้นผมก็บอกก็
เลยท้าลบกับเขาว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องว่าเขาพูดเล่นเพราะเราจะเอาเงินต่างๆไปจ่ายตามสเตชันเองครับเราก็วิ่งไปขอร้องตามสเตชันที่เราจะอำนาจการจ่ายหนึ่งในสตาฟของอินชอนว่าคุณต้องไปคุยกับสกายเจ็ตอย่างเดียวเท่านั้นเขาไม่รับเราก็บอกว่าถ้าเขาไม่รับแล้วกฎคุ้มครองแอร์ไลน์จะอยู่ตรงไหนแล้วคุณเอาผู้โดยสารไปตกค้างเป็นตัวประกันเนี่ยคุณทำไม่ถูกครับคุณต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้400,000 เหรียญคือเงินค่าน้ำมันจะต้องจ่ายคืนนี้แล้ว5:30แบงก์ก็ปิดผมให้เด็กของผมอินเทอร์เน็ตโอนได้แค่1,000,000 บาทต่อวันผมก็บอกขอความเห็นใจเราได้ไหมเป็นพรุ่งนี้ตอนเช้าผมจะดำเนินการทั้งหมดผู้โดยสารจะได้กลับมาถึงกรุงเทพแล้วส่วนบางส่วนจะได้กลับไปตามบินรามไฟปกติเพราะเราบินกันทุกวันแล้วใช้จ่ายเราใช้คุณอยู่แล้วเขาบอกเขาไม่สนใจเขาอ้างว่าผู้โดยสารคนไทยที่มาสายการบินผมเนี่ยเวลาเข้าไปประเทศเขาเนี่ยบางทีมากรุ๊ปทัวร์70-30มาเป็นกลุ่มเนี่ยมาเป็นกรุ๊ปบอกว่ามาเที่ยวพอเปิดพาสปอร์ตมาคุณสรยุทธพาสปอร์ตขาวๆไม่มีการเดินทางเข้าประเทศเลยเขาก็มองว่าหนีมาทำงานแล้วเขาก็จับภาพว่าบางคนเนี่ยเข้าไปในสนามบินแล้ววิ่งขึ้นรถบัสกันแตกกระเจิงไปหมดเลยเขาก็เลยไม่พอใจเราจุดนี้ว่าเราเกิดปัญหาเกิดขึ้นเขาเลยไม่ช่วยเราแล้วบอกว่าการที่ผู้โดยสารเขากลับไม่ใช่ผู้โดยสารที่มาแล้วอีกอย่างเนี่ยการทิ้งผู้โดยสารผมไม่ยอมเพราะว่าผมต้องต่อสู้สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นไอไลน์ที่เราตั้งตรงนี้อยู่แล้วคือ I believe it my way คุณทำกับคนไทยทั้งหมดผมไม่ยอมผมบอกงี้บอกว่าคุณก็ต้องจ่ายเงินให้เขาคืนนี้ให้ได้ถ้าจ่ายเงินได้คุณก็เครื่องออกได้ถ้าจ่ายเงินไม่ได้คุณก็เครื่องออกไม่ได้ผมก็บอกงั้นผมจะทำให้ดีที่สุดงั้นคุณก็โอนเข้ามาก่อนก็โอนได้แค่1,000,000 บาทให้เขาไปเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนฮะโอนไป1,000,000 บาทฮะเกาคนเกาหลีเนี่ยโหแสบมากจริงคุณสรยุทธแล้วพอโอนปุ๊บแล้วพอโอนปุ๊บเขาบอกว่าทำไมโอนมาแค่1,000,000มันต้องใช้เท่าไหร่ฮะเขาขอ300,000 เหรียญไม่ใช่30,000 เหรียญผมบอกว่าขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมผมจะดำเนินการให้ขอคนไทยกลับมาแล้วอีกอย่างหนึ่งโปรเซสเนี่ยเอเจนต์เนี่ยเขาก็พร้อมที่จ่ายเงินเพราะเราเครื่องบินเราเต็มอยู่ทุกวันครับครับแล้ววันนี้ได้โอนไปไหมฮะวันนี้ดำเนินการไปแล้วดำเนินการทุกอย่างแต่ว่าวันนี้ยอดที่เราเข้ามากลายว่ามาทั้งหมดเนี่ยรวมไปกับที่เราเสียหายนะร่วม30 ล้านคุณสรยุทธไม่หมายถึงโอนเงินไปจ่ายค่าน้ำมันก็ก่อนเขาจะให้เครื่องบินออกมาได้เนี่ยฮะใช่ฮะดำเนินการแล้วเดี๋ยวเครื่องบินเราก็ออกตามปกติผู้โดยสารที่ค้างเนี่ยทรานสเฟอร์ผู้โดยสารเนี่ยเราจะต้องเอากลับมาทั้งหมดแล้วเดินทางตอนนี้ไฟโอเปอเรชั่นเรากำลังจะหาเช่าเหมาลำสายการบินอื่นเพื่อจะเอาคนไทยกลับมาอยากให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยทราบว่าเวลาผมอย่างผมเป็นตัวอย่างเนี่ยเวลาผมเป็น CEO ไปมีปัญหากับทางนู้นเนี่ยมันเป็นลูกโซ่แล้วซึ่งทำปัญหาทางสังคมเนี่ยก็ติดตามเอาคุณปีเตอร์เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนผมเข้าใจเรื่องคร่าวๆท่านผู้ชมคงเข้าใจแล้วล่ะว่ามันมีปัญหาว่าตอนแรกเราต้องผ่านเอเจนต์เพราะเป็นกฎถูกไหมฮะถูกครับต้องเป็นกฎนะฮะถ้าเอเจนต์เขาไม่จ่ายเงินเราพอไม่จ่ายเงินเราเสร็จเขาก็มีข้อแม้ว่าเฮ้ยเดือนนี้เขาอยู่ๆเขาไปขายซีดเฉยแล้วคุณสรยุทธเขาขายซีดได้เงิน7 ล้านอันนี้ไว้มาคุยกันอันนี้เข้าใจไว้มาคุยกันอีกทีนึงมันเป็นเรื่องระหว่างเอเจนต์คือคนกลางกับเราถูกไหมครับครับครับแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือพอเราจะเปลี่ยนเอเจนต์ปุ๊บเขาขู่แล้วว่าจะเกิดเรื่องแล้วเกิดจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีวันนี้ซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้คุณเดืองคุณสรยุทธว่าต้องเกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วอันนั้นเดี๋ยวมาว่ากันแต่ผมกำลังจะถามว่าเราจะทำยังไงกับ200 กว่าคนวันนี้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยถูกไล่ออกมาจากข้างในแล้วนะฮะคือตอนนี้ผมเรียนให้คุณสรยุทธทราบว่าผมเพิ่งทราบทางสถานทูตเขามีกฎเพิ่งทราบภายหลังนะว่าผู้โดยสารถ้าตกค้างครบ24 ชั่วโมงต้องออกจากเกตไปก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่เราก็ดำเนินการโดยที่วันนี้เราจะพยายามนำไฟทั้งบินไปรับออกจากอินชอนชุดใหม่200 คนมาถึงกรุงเทพแล้ว200 คนเมื่อคืนเนี่ยที่ตกค้างก็จะไปส่งแล้วไอ้200 คนที่ค้างอย่างวันนี้ที่มาอีกเราก็จะหาแอร์ไลน์กำลังดำเนินการอยู่ฮะโอเปอเรชั่นเพื่อที่จะมารับแล้วก็ส่งกลับมาตอนนี้กำลังลากเคลื่อนเติมน้ำมันที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครับเอาให้แล้วผู้โดยสาร200 กว่าคนที่นั่นให้เขาทำยังไงที่ค้างแต่เมื่อวานก็เดี๋ยวผมกำลังดำเนินการติดต่อทางคุณอุศนานะฮะที่เป็นสถานทูตที่นั่นว่าเราอาจจะต้องหาโรงแรมหรือเราอาจจะต้องดำเนินการให้เขากลับมาคืนนี้เลยฮะก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคุณสยศบอกพี่น้องชาวไทยไม่ต้องห่วงผมไม่หนีไปไหนคือปัญหาตอนนี้ก็คือจะมีอีกล็อตหนึ่งของวันนี้ที่200 กว่าคนอีกเหมือนกันเป็น400แล้วครับเป็น400ให้คุณสรยุทธตอนนี้จะกลายเป็น400แล้วนะเป็น400ครับเป็น400ฮะเพราะว่าเหตุเกิดจากคุณมิสเตอร์ไฮมือจิมิสเตอร์ไฮคนเกาหลีเนี่ยเขาไม่อนุญาตเราคุณสิทธิพรจะว่าไงฮะเชิญเลยฮะครับคุณสรยุทธแล้วเขาจะจัดการโรงแรมให้เราเมื่อไหร่ในเมื่อตอนนี้ผมออกมาจากผมอยู่ในเกาหลีแล้วครับผมได้กระเป๋าผมหมดแล้วครับฮะผมผ่านตม.มาแล้วแล้วเขาจะจัดการยังไงเพราะว่าตอนนี้2 ทุ่ม
แล้วรอบสายพานก็มีคนไทยซึ่งไม่รู้หน่วยเนี่ยเต็มเลยครับฮะแล้วเขาจัดการได้เมื่อไหร่แล้วเราจะทำได้เมื่อไหร่แล้วเขาจะติดต่อเรายังไงครับเดี๋ยวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวต้องเรียนให้คุณสรยุทธ์นะแล้วก็ผู้ที่เสียหายเกิดขึ้นที่นั่นให้ทราบก่อนนะวันนี้เราต้องติดต่อทางสถานทูตผ่านสถานทูตอย่างเดียวแล้วก็คงจะต้องดิวอย่างนั้นเพราะมันเป็นจำนวนส่วนใหญ่เพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะไปดิวทีละคนได้แล้วการช่วยเหลือเนี่ยมันต้องผ่านสถานทูตหมดเดี๋ยวหลังจากรายการคุณสรยุทธ์ผมจะต้องติดต่อทางคุณอุษนาไปฮะคุณอุษนานี่เป็นคนอยู่ที่สถานทูตไทยสถานทูตไทยที่นั่นฮะเอาคุณจิริพรเดี๋ยวตอนนี้พยายามติดต่อสถานทูตไทยนะฮะแต่ว่าคุณมีเบอร์คุณพุทธอยู่ฮะเบอร์สถานทูตไทยอาจจะไอ้อย่างงี้คุณจิริพรคุณพุทธอยู่คุณจิริพรฟังงี้คุณปีชาชาญยังไงค่าโรงแรมคืนนี้ค่าอาหารยังไงสายการบินรับผิดชอบนะครับทุกคนต้องดูแลทุกคนนะถ้าเกิดใครออกไปยังไงเนี่ยเราต้องดำเนินการให้แต่ถ้าใครไม่มีหรือไงเนี่ยต้องติดต่อเราต้องดำเนินการให้ครับตอนนี้เนี่ยผมรับโทรศัพท์เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วต้องสื่อพิมพ์หลายฉบับมาแล้วก็มันเยอะแล้วไม่มีโอกาสได้ตอบปัญหาแล้วก็ยังมีอีกชุดนึงที่รอผมอยู่ฮะครับเพราะฉะนั้นให้คุณสิทธิพรกับลูกทัวร์สบายใจว่าเดี๋ยวสบายใจได้เลยฮะเราเป็นพี่น้องชาวไทยเราไม่ทิ้งคนไทยแต่ยังไงผมต้องเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับคนเกาหลีที่ทำกับคนไทยนะฮะตอนนี้ผมต้องทำยังไงครับตอนนี้ผมต้องทำยังไงคุณสิทธิพรติดต่อสถานทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตติดต่อสถานทูตนะเดี๋ยวหลังจากคุณสอนรุดวางสายแล้วเนี่ยผมจะติดต่อทางสถานทูตไปว่าเราจะคอมมิตเมนต์ให้ช่วยเหลือทางคนไทยในนั้นดำเนินการยังไงให้ทำยังไงให้มันสำเร็จให้เรียบร้อยให้เข้าขั้นตอนสู่สภาพปกติครับแล้วเราจะได้กลับเมื่อไหร่ครับก็น่าจะคืนนี้นะฮะผมยังไม่ตอบไหมฮะผมเดี๋ยวผมตอบไปแล้วมันจะเสียคำพูดกับเปล่าขออนุญาตนะเราเป็นพี่น้องด้วยกันผมจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดให้พวกคุณลำบากคุณจิริพรฟังอย่างนี้นะฮะผมคนกลางนะฮะเดี๋ยวรวมตัวกันไว้ก่อนแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตให้ได้เดี๋ยวผมประสานอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะครับแล้วก็จะได้ไปพักกันอย่างสบายใจครับนะครับเพราะจะมีคนไทยอีกล็อตหนึ่ง200กว่าคนเนี่ยเมื่อคืนนี้เรียนคุณสอยุทธนะอีกนิดนึงฮะเดี๋ยวจะไม่มีเวลากันเราเนี่ยพยายามเอาผู้โดยสารทั้งหมดนะออกมาแล้วก็พักโรงแรมแล้วก็ทางโรงแรมเราพยายามติดต่อทั้งรถบัสทั้งอะไรนะฮะแต่มีผู้โดยสารบางกลุ่มเขาไม่ออกเพราะว่าเขาซื้อของเยอะเกินเขาแจ้งเรามาทางนี้นะฮะแล้วก็เราก็เอาเสียส่วนใหญ่ดีกว่าจะออกหรือไม่ออกเอาตามไม่ใช่ครับผู้โดยสารส่วนน้อยครับที่ไม่ยอมออกเอาละฮะเป็นกฎไงฮะมันเป็นกฎเขาเนี่ยถ้าออกต้องออกทั้งหมดถ้าไม่ออกก็ต้องไม่ออกผมก็บอกว่างั้นขอให้เอาผู้โดยสารผมออกไปได้ไหมเขาไปพักผ่อนตามเลยเขาบอกไม่ได้ต้องแล้วแต่คนที่เขาขออย่างนี้ครับเขาแจ้งว่าจะมีไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวคุยกันนอกรอบเดี๋ยวคุยกันนอกรอบทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวจะพยายามประสานให้เกิดความสบายใจว่าปลอดภัยได้เลยฮะเดี๋ยวผมดูแลให้คุณเอาละครับสุทธิพรไม่ต้องห่วงขอโชคดีครับคุณสุทธิพรกับคนไทยที่นั่นรวมถึงเดี๋ยวจะประสานงานดูขอบคุณครับคุณปีเตอร์ครับสวัสดีครับ